position ของโวที่มีตัวเทียบกับตัวชนแบรนด์อื่นไหมครับแล้วโวได้เปรียบกว่ายังไงครับอย่างนี้ถ้าให้ผมเดานะผมว่าโวอ่ะเขาต้องการลงมาจับตลาดเป็นตลาด beginner ตลาด beginner ตัวที่ชนเนี่ยมันจะเป็นเหมือนในราคาประมาณนี้นะก็จะเป็นเหมือนพวก Focusrite Audience มีอะไรพวกนี้ก็อีกยี่ห้อหนึ่งคือทำเอาชน SSL ด้วยต้องบอกว่าเขาอ่ะทำออกมาเนี่ยจริงๆแล้วพวกชิปพวกฮาร์ดแวร์อะไรหลายๆอย่างเนี่ยมีความใกล้กันเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต่างกันจริงๆเนี่ยหนึ่งคือปลั๊กอินที่บันเดิลมาปลั๊กอินที่บันเดิลมาตัวที่เขาบันเดิลมานะครับผมก็คือ DAW เนี่ยจะเป็นเบต้าไลฟ์ไลน์ก็ธรรมดานะฮะหลายๆอันก็จะให้มาเป็นอันนี้จุดที่ดีเนี่ยคือเจ้าตัวนี้ซอฟท์ทูบนะครับซอฟท์ทูบเนี่ยเขาให้เป็นมาแชลพล็กซี่คลาสสิกแอมมาก็คือถ้าเป็นใครเคยใช้พวกทวินอยู่แล้วหรืออพอลโลอยู่แล้วเนี่ยเขาก็จะมีเป็นตัวนี้มาให้เหมือนกันนะครับแต่ว่าความต่างคือถ้าเป็นพวกทวินพวกซีรีส์อพอลโลหรือแอโร่เนี่ยเราจะสามารถที่จะเสียบแล้วคือใช้เป็นช่องยูนิซันได้ซึ่งช่องยูนิซันเนี่ยสิ่งที่เขาทำเนี่ยก็คือเขาจะเขาเรียกว่าทำการเปลี่ยนค่าอิมพีแดนซ์ของรูแจ็คเนี่ยให้เหมือนกับใช้คำว่าให้เหมือนกับให้เหมือนกับที่เราไปเสียบตู้แอมป์หรือฮาร์ดแวร์อะไรนั้นๆอะไรประมาณนี้มันก็เลยจะให้ฟีลอะไรที่ค่อนข้างดีกว่านะครับส่วนซอฟทูบเนี่ยเขาก็ให้เป็นไทม์แอนด์โทนบันเดิลไทม์แอนด์โทนบันเดิลเนี่ยก็คือจริงๆต้องบอกว่ามาในหลายยี่ห้อนะก็คือจะเป็นเหมือนพวกแบบดีเลย์อะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เป็นเซเรโมนี่เมโลดายก็คือจะเป็นตัวเหมือนออโตจูนนะครับเอเซนเชียลคือตัวเล็กมีตัวนี้รีแลบ LX480 นะครับก็คือเป็นรีเวิร์บนะครับสไตล์พวกเล็กซิคอนนะครับผมแล้วก็มีปลั๊กอินอะไลแอนซ์ผมว่าจุดเด่นตรงเนี้ยของโวเนี่ยจะเป็นเรื่องของปลั๊กอินอะไลแอนซ์ที่เขาแถมเป็นนี่มาให้คือ Ampeg SVT นะครับผม VR Classic มาให้คลาสสิกไม่ใช่รุ่นคลาสสิกนะแต่คลาสสิกเนี่ยมันจะเป็นโมเดลเก่านะครับก่อนที่เขาจะอัปเดตนะครับแล้วก็เป็น Benwerk BX Tuner แล้วก็เป็น Benwerk BX Master Deck Classic ตัวนี้ก็ดีถ้าเกิดว่าใครเข้าไปรับของฟรีไม่ทันที่เขาแจกเมื่อปีที่แล้วนะครับผมก็คือเอาง่ายๆอย่างเงี้ยสามารถอัดกีตาร์ได้อัดเบสได้แล้วมีดีเลย์มีอีดิทไอ้นี่ได้นะครับผมแล้วนอกจากนั้นถ้าเกิดว่าคุณเป็นซองไรเตอร์ต้องการทำเพลงอยากได้เสียงกลองเขาก็มีเป็นแซมนะครับผม U Jam นะครับ Virtual Drummer Deep Virtual Bassist Dandy มาให้ก็คือแบบครบแล้วอะไรประมาณนี้สามารถนั่งทำเพลงอะไรง่ายๆได้แล้วก็มีนี่ทีเด็ด Spitfire Audio Spitfire Audio เป็นหนึ่งในเขาเรียกว่าเป็น Sample Library ชั้นนำที่ตัวผมเองก็มีใช้อยู่ผมก็ชอบมากเสียงดีมากเขาก็จะให้เป็นแบบรุ่น Labs มานะครับผมแล้ว Wo เนี่ยพอดีก็คือจริงๆแล้วเนี่ยสามารถใช้กับ Windows ได้ใช้กับ Mac ได้ใช่ไหมแล้วก็ใช้เป็น USB ธรรมดาคือไม่ต้องเป็น USB 3ไม่ต้องเป็น Thunderbolt ก็คือเป็น USB 2ขึ้นไปอ่ะใช้ได้หมดละแล้วก็ใช้กับ iPad กับ iPhone ได้นะครับผมก็คือใช้กับ iOS ก็คือเสียบเป็นพวกแบบ OTG อะไรประมาณนั้นได้นะครับทีนี้ถ้าเป็นรุ่นธรรมดาก็คือเขาก็จะมีเป็น Preamp มาให้ก็คือเป็นจำลอง Preamp นะครับจำลอง Preamp ของ Universal Audio เองนะครับผมแล้วก็จะมีเป็น76 compressor นะครับโดยที่เขาก็จะมีเป็นเหมือน preset มาให้ที่ใช้กับ vocal guitar แล้วก็ fast ก็คือเป็นแบบมันจะแคลมเร็วหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ปิดไปอะไรประมาณนี้ซึ่งผมว่าโดยหลักๆเนี่ยโดยจุดเขาเนี่ยก็คือตัว built-in 2ตัวนี้ซึ่งก็ direct competitor จริงๆน่าจะเป็น SSL เพราะ SSL เนี่ยเขาก็จะมีเป็นเหมือน SSL เป็น 4000E ใช่ป่ะก็คือเป็น 4K อะไรของเขาอ่ะนั่นแหละก็คือเป็นเจ้าตัวสตริปตัวใหญ่ของเขา SSL 4000ตัวดังของเขาเลยนะครับก็คือสามารถที่จะจำลองพรีแอมป์คอมเพรสอะไรประมาณนั้นของเขาได้ซึ่งก็ตามนั้นนะครับก็คือจริงๆแล้วถามว่ามันได้ขนาดนั้นไหมโดยส่วนตัวผมไม่เชื่อแล้วเท่าที่ผมฟังมาผมก็รู้สึกว่ามันก็คือพอได้แต่มันก็ไม่ได้ขนาดนั้นอะไรประมาณนี้คือมันเหมือนมีการเอาฮาร์โมนิกบางอย่างเพิ่มขึ้นมาสิ่งหนึ่งที่เราว่าจะต้องดูนะครับในการใช้งานคือลักษณะของอินเทอร์เฟซที่เราใช้งานถามว่าเจ้าตัวนี้สำหรับผมนะสิ่งที่ผมค่อนข้างประทับใจจริงๆแล้วมันคือสิ่งนี้มากกว่าคือ
เรื่องของลักษณะของการออกแบบครับการออกแบบเนี้ยที่1ไซส์ค่อนข้างโอเคไซส์เล็กน้ำหนักไม่ได้ถือว่าเบาแต่ไม่ได้หนักนะเพราะว่าแต่ความรู้สึกมันค่อนข้างแข็งแรงแล้วเนี่ยวางแล้วมันหล่อมันมีความขอบไม้ๆอ่ะแค่นั้นแหละนะครับผมแล้วก็มีโชว์ไฟมิเตอร์อินพุตเอาท์พุตมันก็คือจะโชว์ไฟทำให้การทำงานแล้วก็แอบมองได้ง่ายกว่านะครับแล้วก็การวางเลเยอร์ทั้งหลายเช่นลำโพงมอนิเตอร์เนี่ยไปอยู่ข้างหลังเพราะปกติเวลาที่เราวางใช่ป่ะแล้วก็จะวางอย่างนี้ผมก็จะวางอย่างนี้ถูกไหมแล้วเสร็จปุ๊บพวกนี้มันก็ไปยิงออกพวกลำโพงอะไรประมาณนั้นแต่ส่วนพวกเฮดโฟนหรืออะไรที่เราจะต้องแบบจัดการไว้อยู่ข้างหน้ามันก็มาอยู่ข้างหน้าแล้วก็วอลลุ่มเฮดโฟนมาอยู่ข้างหน้าแยกกันกับมอนิเตอร์ที่อยู่ข้างบนอะไรประมาณนี้หลายๆยี่ห้ออาจจะต้องกดเพื่อที่จะเลือกแม้แต่ Apollo เองเนี่ยเจ้าตัวมอนิเตอร์เนี่ยเราก็จะต้องกดสลับนะครับผมเพื่อที่จะเลือกว่าจะให้มันคอนโทรลเป็นเรื่องของหูฟังหรือว่าเป็นเจ้าตัวเมนเอาท์แทนนะครับแล้วก็ข้อดีข้อนึงนะครับผมที่คุณเต้สงสัยว่ามันมีอะไรดีเพิ่มเติมเท่าที่ผมมองก็คือตอนที่ตั้งแต่ผมแกะออกมาแล้วเนี่ยอีกหนึ่งข้อดีคือการที่มันมีเป็น MIDI สามารถที่จะรับ MIDI ได้แล้วก็ยิง MIDI ออกไปได้รับได้เนี่ยมันก็คือเราอาจจะใช้ทำงานกับพวกคีย์บอร์ดใบ้ได้เช่นถ้าเกิดเรามีเป็นสมมุติLowland ดีๆ Feeling ดีๆอะไรประมาณนี้แล้วเขาอาจจะแบบไม่ได้มีเป็น USB มาเราอาจจะเป็นรุ่นเก่าแต่ว่ามี MIDI แล้วก็ยิง MIDI มาเพื่อที่จะเก็บไฟล์สัญญาณ MIDI ได้ทีนี้ส่วน MIDI out เนี่ยก็คือเหมือนอย่างที่ผมอธิบายไปตอนแรกผมว่าดีเพราะด้วยความที่มันพกพาได้เนี่ยมันสามารถที่เราจะไปวาง Mac เครื่องนึงหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เปิดเป็น backing track ยิงให้มือกองยิงออก PA ไปในขณะเดียวกันเนี่ยไอ้เจ้าตัว MIDI out เนี่ยก็ส่งไปคอนโทรลเป็น multi effect ได้ซึ่ง multi effect หลายๆยี่ห้อเช่น Boss HelixFactor Audio Cortex ทั้งหลายพวกนี้มันรับ MIDI อยู่แล้วเราก็จะใช้ MIDI เนี่ยในการที่เราจะสวิตช์พรีเซตได้อะไรประมาณนี้ครับซึ่งมันก็ทำให้เราแทบไม่ใช่แทบอะทำให้เราไม่ต้องไปเหยียบแล้วอะถึงเวลาในแต่ละท่อนเพลงมันเปลี่ยนใช่ป่ะไอ้เจ้าตัวนี้มันก็จะสวิตช์ให้เราอะไรประมาณนี้นะครับ